งานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดของเรานะครับครั้งที่20ต้องบอกว่าเป็นงานนะฮะที่เรียกว่าเป็นการปูทางให้กับเหล่าซุปตาร์นะฮะที่ได้ไปเฉิดฉายบนเวทีของเราซึ่งหลากหลายคนนะฮะที่ได้ขึ้นไปรับรางวัลหลากหลายครั้งด้วยกันอย่างคนนี้นั่นก็คือนางเอกดังอย่างใหม่ดาวิกานะฮะเธอนั้นนะครับก็ได้ขึ้นรับรางวัลมาแล้วหลายครั้งจากบทภาพยนตร์นะฮะเรื่องของพี่นาคด้วยฟรีแลนซ์ด้วยแล้วก็ล่าสุดปีที่ผ่านมาเนี่ยจากละครเรื่องวันทองซึ่งความรู้สึกของเธอนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างกับงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดของเราไปฟังกันดีกว่าครับดีใจมากๆเลยค่ะที่คมชลึก20ปีแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเรียกอะไรอวยพรเนาะให้แบบว่าเป็นแบบเป็นสื่อที่เป็นชั้นนำแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วใหม่เองก็เขาเรียกว่าได้รับเกียรติได้รับรางวัลจากคมชลึกมาบ่อยเหมือนกันค่ะก็ภูมิใจดีใจกับรางวัลนี้เพราะเป็นรางวัลที่ทำให้ใหม่ชื่นใจมากๆสำหรับเป็นการเป็นนักแสดงแล้วก็อยู่ในวงการนี้ค่ะคือมันเป็นแรงผลักดันมากนะเพราะว่าเวลาเราทำชิ้นงานออกไปแล้วเราก็ต้องการฟีดแบ็กค่ะแล้วการที่ได้รางวัลจากคมชลึกค่ะแล้วการที่ได้รางวัลที่มาตอกย้ำแล้วก็มายินดีกับเราเนี้ยมันถือว่าเราประสบความสำเร็จค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้จัดงานทุกๆปีเลยค่ะแล้วก็เชิญใหม่ไปด้วยนะคะมีลุ้นไหมคะแค่มีชื่อเข้าก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากไปร่วมงานด้วยค่ะไปแสดงความยินดีด้วยก็เรียนเชิญพี่ใหม่หน้าจอตรงนี้เลยนะฮะว่าวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับเจอกันได้ที่งานประกาศรางวัลของเราครับนี่อันนี้คือในส่วนของประเภทยอดเยี่ยมนะใช่ค่ะวันนั้นคือบอกพี่ใหม่ไปแล้วแหละพี่ใหม่บอกว่าถ้าไม่ติดงานอะไรไปแน่นอนค่ะเจอกันแน่นอนนะฮะกับคุณใหม่ดาวิกาและก็อีกส่วนนึงก็คือประเภทของยอดนิยมที่แฟนๆนั้นนะฮะจะเป็นผู้คัดสรรศิลปินที่ไปรับรางวัลตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้โหวตกันแล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะฮะป๊อปปูล่าโหวตของเราทั้ง8สาขาก็สามารถโหวตกันได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักนะครับผม